สวัสดีครับวันนี้นะครับครูท็อปก็จะมานะครับสอนการทำพวงกุญแจลูกแบดมินตันกันนะครับก็สังเกตว่าพวงกุญแจลูกแบดมินตันนะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็ทำง่ายๆด้วยจากวัสดุที่เราหาได้ทั่วๆไปเลยนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับแต่เรานะครับสามารถ DIY นะครับมาทำเองได้นะครับเก๋ไก๋สวยเท่นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูวิธีทำกันนะครับว่าวิธีทำพวงกุญแจเนี่ยมีวิธีทำอย่างไรบ้างนะครับก็นะครับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับที่เราขาดไม่ได้นะครับก็คือลูกแบดมินตันนะครับลูกแบดมินตันเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าให้ใช้ลูกที่ราคาค่อนข้างสูงๆหน่อยนะครับแต่เราไม่ต้องซื้อนะครับเราแค่เก็บมานะครับง่ายๆมากเลยนะครับช่วงที่เขาเล่นกันนะครับประมาณ10คะแนน15คะแนนแล้วลูกหักนะครับเราก็เก็บมานะครับสังเกตว่าลูกมันจะใหม่อยู่นะครับหัวจะค่อนข้างขาวนะครับอันดับต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับปิงอันนี้นะครับก็คือลวดกำมะหยี่นะครับก็มีหลายสีให้เราเลือกนะครับเราก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็ราคานี่ก็ไม่แพงด้วยนะครับแต่ร้านราคาไม่เท่ากันนะครับเราก็ชอบสีไหนเราก็ซื้อสีนั้นเลยอันดับต่อไปนะครับนี่เลยอยู่ซองนี้ครับกรรไกรนะครับอันนี้กรรไกรผมได้ตัดมาบ้างแล้วมันก็เลยมีร่องรอยหน่อยๆ นะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะมีนะครับเทปนะครับอันนี้ไว้สำหรับพันตรงหัวลูกแบดนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็นี่เลยนะครับพวงกุญแจนะครับเราก็จะมาคล้องกับลูกแบตของเรานะครับให้เป็นพวงกุญแจนะครับโอเคก็อุปกรณ์นะครับเรามีแค่นี้เองแต่เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับว่าเวลาเราทำพวงกุญแจสักอันหนึ่งเราจะทำอย่างไรนะครับตามกันมาเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็มาตัดขนลูกแบตออกกันก่อนเลยนะครับเวลาเราตัดนะครับเราก็จะตัดปีกนะครับออกไปนะครับให้เหลือตรงเส้นได้นะครับตรงนี้นะครับเวลาเราตัดเราก็นะครับค่อยๆนะครับเอาถังขยะมารองไว้ก็ดีสังเกตมันจะถ้าเราตัดปีกมันค่อนข้างแข็งนะครับถ้าลูกแบตเกรดดีๆเราตัดเนี่ยมันจะค่อนข้างต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้พอตัดปุ๊บปีกมันจะกระเด็นไปสังเกตนะครับตอนนี้เราได้มาอย่างนี้ครับให้เราตัดไปจนถึงเส้นได้เส้นนี้นะครับไปตัดกันต่อครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับเราก็ตัดมานะครับอันนี้เป็นอันนี้นะครับเราตัดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราตัดเสร็จนะครับก็เราก็นำไปล้างน้ำก่อนนะครับก็ใช้แปรงสีฟันนะครับหรืออะไรนะครับขัดฝุ่นขัดอะไรออกให้ลูกเนี่ยสะอาดนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปล้างน้ำก่อนเลยเราได้ทำการเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกแบตก็ค่อนข้างสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จะเริ่มทำตัวลายมันแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมมีนี่นะครับลวดกำมะหยี่เนี่ยหลายสีมากนะครับเพื่อนๆอยากได้สีไหนก็สีนั้นนะครับเองนะครับเวลาเราอยากได้ลายอะไรเราก็ลองมาวางๆดูก่อนว่ามันจะสวยไหมเพื่อนๆสังเกตนี่นะครับเราก็ลองเอามาดูว่าลายมันสวยไหมนะครับเสร็จนะครับเรามาทำขนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยสีแดงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาสอดเข้าไปข้างในนะครับเอาลวดเนี่ยสอดเข้าไปด้านในนะครับรูแรกเห็นไหมครับ
้องเข้ามาใกล้นิดนึงโอเคเอารูแรกนะครับสอดนะครับพอเราสอดข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็เอาข้างนอกสอดเข้าไปข้างในด้านล่างนี่นะครับแล้วดูข้างในเนี่ยที่มันสอดเนี่ยให้ได้สักครึ่งนึงนะครับไว้สักครึ่งนึงนะครับแล้วเราก็ดึงตรงนี้มาให้มันถูกหลุดครับแล้วก็ดึงตรงนี้ให้มาครับแล้วก็หักลงมาครับหักลงมาเลยนะครับพอหักเสร็จปุ๊บเราก็เอาอันนี้ใส่ไปในช่องแรกของเรานะครับปุ๊บโอเคพอใส่เสร็จเราก็ไปกดข้างในครับดูว่ามันตรงไหมครับมันแน่นไหมโอเคเสร็จเราได้มาปีกหนึ่งแล้วนะครับปีกสองก็เหมือนกันนะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับพอมันออกมาก็สอดเข้าไปตรงนี้นะครับก็ให้ตรงที่เราสอดเข้าไปเนี่ยมันอยู่สักครึ่งนึงครับประมาณนี้เสร็จเราก็หักอันนี้ลงมาเหมือนเดิมนะครับหักลงมาเสร็จแล้วก็เอาตรงปลายสอดเข้าไปในรูข้างล่างรูข้างล่างตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคแค่นี้เองนะครับเราก็ได้2ปีกแล้วต่อไปเราก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแค่เราทำให้ครบนะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ16ช่องนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่น่าจะ16ช่องแหละโอเคครับตรงนี้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวแต่งตอนหลังอีกรอบนึงเราได้3สีนี้แล้วก็เราเริ่มสีแดงใหม่ครับปึ๊บเราก็ทำมาทั้งหมด15ช่องแล้วนะครับสังเกตว่ามันก็เริ่มสวยนะครับแต่ที่บอกมือผมอาจจะแรงไปหน่อยครับมันก็เลยมีเบี้ยวบางตรงบ้างนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้พอเราทำมานะครับ15มันจะเหลือช่องตรงนี้ช่องนึงนะครับให้เรานะครับใส่พวงกุญแจไปก่อนนะครับตรงได้ตรงกลางนี้นะครับโอเคตอนนี้เรามีพวงกุญแจมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพวงกุญแจนะครับใส่ไปตรงนี้ก่อนนะครับโอเคมาดูกันนะครับพวงทุกแบตนะครับแล้วเราก็จะมาทำปิดท้ายกันช่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นสีส้มละกันปึ๊บก็ทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยครับพอเราทำเสร็จเนี่ยมันก็จะปิดตรงพวงกุญแจตรงช่องที่เราใส่ไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นงานฝีมือนะครับชิ้นแรกเลยนะครับของคุณท็อปนะครับที่เห็นอยู่เยอะๆนี่นะครับคนอื่นทำนะครับอันนี้พวงแรกนะครับก็มาทำให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันทำง่ายนะครับนี่ขนาดพวงแรกนะครับสังเกตว่าค่อนข้างสีนี้ก็สวยอีกแบบนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเราจะมีสีแถบเขียวๆนี้นะครับเป็นของเก่าของมันนะครับซึ่งบางทีมันก็จะไม่ค่อยสวยงามแล้วก็อาจจะเลอะด้วยนะครับเราก็จะมาใช้เทปนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้เราก็ทำเป็นลายอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราที่เราชอบเลยนะครับอันนี้ผมทำง่ายๆครับแล้วก็ใช้เทปสีดำเสร็จเรียบร้อยตึง
พวงกุญแจลูกแบดมินตันของเรานะครับง่ายไหมครับเพื่อนๆก็ทำง่ายเลยนะครับก็รอบหน้านะครับถ้ามีคลิปอะไรดีๆที่ผมคิดได้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาฝึกนะครับแล้วก็มาสอนเพื่อนๆให้ทำกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก่อนจบคลิปนะครับเราก็ไปดูเด็กๆนะครับทำกันนะครับว่าเด็กๆจะทำกันได้ไหมนะครับเมื่อเด็กๆดูคลิปนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูเด็กๆทำกันนะครับว่าเด็กๆ เขาทำกันได้ไหมนะครับก็มานั่งทำก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ได้พวงกุญแจสวยๆกลับบ้านกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาให้น้องๆเขาแนะนำตัวกันสั้นๆเนาะคนแรกเลยชื่ออะไรครับทานครับชื่อทานครับคนที่สองเป้ครับเป้ครับคนที่สามครับมาร์คครับมาร์คนะครับโอเคมาร์คเซคเบิร์กครับคนที่สามเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละคนทำเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าของเด็กๆทำกันนะครับโหอันนี้ลายอะไรเนี่ยคิดเองลายคิตตี้มาดูน้องเป้เป้ลายประเทศเยอรมันเยอรมันประเทศของผู้ชายนะครับเยอรมันอันนี้ประเทศไทยอ่ะประเทศไทยไหนดูใกล้ๆหน่อยยกขึ้นมาดูใกล้ๆหน่อยทำถูกไหมเนี่ยถูกไหมโอเคก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปใส่พวงกุญแจครับทานเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับไหนขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหอันนี้แดงน้ำเงินฟ้าอันนี้ชมพูแดงฟ้าใครออกแบบให้ทานครับทานออกแบบเองเหรอใช่เรามาดูของน้องเป้กันลายเยอรมันเรามาดูของน้องเป้กันลายเยอรมันครับครับสังเกตนะครับทำง่ายๆนะครับวันนี้เราถ้าเด็กๆทำก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับต่อไปของยืดแขนมาหน่อยต่อไปเรามาดูของน้องมาร์คนะครับลายธงชาติไทยวันนี้รักชาติครับเชียร์บอลไทยลายทีมชาติไทยนะครับรุ่นนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับใกล้ๆครับโอ้โหโอเคตอนนี้เราเหลือขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายมีคนไหนตอบได้ถูกต้องโอเคเดี๋ยวเรามาแปลกันเลยก็เดี๋ยวเราดึงออกกันก่อนเลยก็เสร็จไปแล้วนะครับการทำพวงกุญแจนะครับลูกแบดแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับก็เด็กๆก็ทำง่ายๆนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถทำเป็นพวงกุญแจห้อยพวงกุญแจรถนะครับกระเป๋านะครับได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะถ้าชื่นชอบฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็วันนี้นะครับสวัสดีครับ